จริงๆวันนั้นถ้าเราไม่ปฏิเสธพัสดุจีนไปอ่ะนี่ก็คงไม่ต้องมาด้วยตัวเองเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้อ่ะลึกๆเราก็กลัวจีนจะกลับมาเราก็เลยทำแบบนั้นไปสวยกว่าเดิมอีกเราอยากเกลียดเธอสองคนมากเลยไม่รู้จะเกลียดเพราะอะไรฉันก็แค่จะมาขอโทษเราก็เข้าใจพี่มันก็ปฏิเสธเราตรงๆก็ถูกแล้วอ่ะคนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเราเข้าใจหมดเลยที่เอาของมาคืนเราก็เพื่อตัวเองที่มาขอโทษก็เพื่อตัวเองที่จะมาช่วยเรื่องนี้วันนี้ก็เพื่อตัวเองเธอได้ทิ้งเราแบบสบายใจไงเจนจริงๆนะตอนที่เธอมาขอโทษเราตอนแรกอะเราโกรธนะมันเหมือนแบบเธอแค่มาขอโทษแล้วเธอก็รอดเลยแล้วเราก็ต้องให้อภัยใช่ไหมคือถ้าเราไม่ให้อภัยก็กลายเป็นเรื่องของเรากลายว่าตอนนี้เธอก็ไม่เกี่ยวมันเหมือนแบบเธอความรู้สึกผิดของตัวเธอทั้งหมดอะมันทิ้งไว้ที่เราแทนแล้วเธอก็ไปคือเราแค่อยากมาขอโทษเธอเพราะว่าเราแคร์เธอจริงๆนะเว้ยแคร์ไม่ต้องขอโทษก็รู้สึกผิดไปด้วยกันให้ตลอดดิอย่างนี้ที่ทำได้หรือเปล่าล่ะคือเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วอ่ะถ้าช่วยลืมมันได้ไหมถ้าเธอเคยรักใครจริงๆอ่ะเธอจะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดออกมาหรอกเธอเคยรักใครจริงๆหรือเปล่าล่ะเธอแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปมันแค่นี้เองเลยคือเธอไม่ต้องห่วงเลยคือทุกคนเขาก็เป็นกันทุกคนเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไงเราอยากเห็นแค่สิ่งที่เราอยากเห็นเราอยากจำสิ่งที่เราอยากจำมันก็แค่นี้แหละแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปก็เราขอโทษเธอไปแล้วไงเอ็มเราขอโทษเธอไปแล้วเว้ยเราขอโทษเธอไปแล้วเว้ย